มอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับงานพิธีประกาศรางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาบุคคลคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมดีเด่นครั้งที่8ประจำปี2566หรือ CEO AEC Award 2023ที่จัดโดยสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยนะคะไปเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัตินะคะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอาลีและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะและเจ้าของแบรนด์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขานักธุรกิจดีเด่นคือธุรกิจแฟรนไชส์ชื่อดังนะคะลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกภายใต้การบริหารงานโดยคุณธนายันเองค่ะค่ะสวัสดีนะคะจิเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะแล้วก็ภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ของทางเรานะคะแล้วก็ภูมิใจกับแบรนด์แฟรนไชส์ของทางเราค่ะแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกที่ทำให้ได้มาถึงจุดนี้ค่ะเป็นแฟรนไชส์เกี่ยวกับลูกชิ้นนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสูตรผีบอกค่ะคืออันนี้ต้องใช้ความเชื่อนะคะเพราะว่าสูตรเราได้มาจากผีมาเข้าฝันค่ะแล้วเราก็เลยทำตามที่เขาเข้าฝันเราค่ะคือรสชาติของทางเรานะคะจะออกหวานหอมค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำตาลนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่มีน้ำตาลนะคะมะพร้าวนะคะมากที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะก็น่าจะแตกต่างนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยค่ะลูกค้าจะติดในส่วนของน้ำจิ้มนะคะลูกค้าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มหอมน้ำจิ้มแบบว่าลูกค้าจะติดน้ำจิ้มมากๆค่ะตัวแทนจะแจ้งทุกสาขาจะแจ้งมาเลยค่ะว่าลูกค้าติดน้ำจิ้มมากๆเลยค่ะจุดขายของทางแบรนด์ก็เลยจะกลายไปในส่วนของน้ำจิ้มไปค่ะที่คอยที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางเราค่ะก็จะเป็นตัวน้ำจิ้มหลักๆเลยค่ะขั้นตอนไม่ยากนะคะลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปที่ทางเพจเราได้เลยค่ะเพจลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะคอยให้ข้อมูลนะคะแล้วก็แอดมินคอยตอบรับลูกค้าทุกท่านอยู่ในทางเพจได้เลยค่ะแฟรนไชส์ของเราถูกมากๆเลยนะคะราคานะคะจะอยู่ที่ 12,999 นะคะอันนี้เป็นราคาค่าอุปกรณ์นะคะที่ตัวแทนนะคะจะได้รับไปจากทางแบรนด์นะคะก็จะมีคีออสถอดประกอบ1ชุดนะคะแล้วก็ลูกชิ้น40กิโลค่ะน้ำจิ้ม1แกลอนถาดหม้อไฟ1อันนะคะแล้วก็ป้ายราคาทั้งหมด4ป้ายค่ะซึ่งคุ้มมากๆนะคะและชุดแรกนะคะของแถมชุดแรกที่ลูกค้าได้รับไปนะคะจะขายกลับคืนมาได้อยู่ที่ 7,000 กว่าบาทแล้วค่ะลงทุนกับทางแบรนด์เรามานะคะ12,999 นะคะของแถมที่แถมไปจะขายกลับคืนมาชุดแรกได้ 7,000 กว่าบาทค่ะก็จะเท่ากับว่าลงทุนกับทางแบรนด์เราเพียงแค่ประมาณ 5-6,000 เองค่ะกับการสร้างธุรกิจที่มีรายได้สามารถนะคะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนซึ่งตอนนี้ตัวแทนก็มีบางตัวแทนบางสาขานะคะที่สามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนได้จริงๆค่ะคือเราก็คิดที่จะขยายนะคะออกต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้ก็มีวางโครงการไปที่ลาวค่ะตอนนี้ก็กำลังเตรียมแผนอยู่ค่ะซึ่งเราติดต่อทีมงานเรามีทีมงานทางลาวอยู่แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังวางแผนที่จะขยายอยู่แต่ในไทยก็ยังแบบคึกคักมากๆนะคะเราก็ยังแบบว่ายังติดในไทยอยู่ซึ่งก็มีการต่อยอดไปได้เรื่อยๆลูกค้าก็เข้ามาในจำนวนมากเรื่อยๆอะค่ะทีนี้ก็เลยที่ลาวก็จะไปก็ยังติดในไทยอยู่แต่ก็มีแผนไปลาวแน่นอนค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหาอาชีพมองหารายได้นะคะเพราะว่าแบรนด์เรานะคะเน้นในส่วนของการสร้างอาชีพการสร้างรายได้นะคะบอกเลยค่ะว่าสินค้าขายง่ายรายได้ดีมากๆค่ะสามารถติดต่อนะคะไปที่เพจของทางแบรนด์ได้เลยนะคะลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกค่ะหรือจะเป็นเพจส่วนตัวของทางจิ๊บเองนะคะชื่อ Facebook ว่าบอสจิ๊บลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกค่ะ